ือผมเนี่ยอยากเอารถเต่าคันนี้ใช้เป็น daily use ใช้ในชีวิตประจำวันเลยคือไปกินข้าวไปเรียนรอดอไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เอารถเต่าคันนี้ไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำทุกอย่างให้มันพร้อมรถในความหมายของผมนะครับโอ้มันเป็นได้หลายอย่างเลยนะจะเรียกว่าเป็นสิ่งของเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นแทบทุกอย่างเลยแต่หลักก็คือเป็นเพื่อนกับเราเพราะมันจะอยู่กับเราในทุกที่ที่เราไปที่มาที่ไปของรถคันนี้ครับก็เริ่มจากตอนเด็กเนี่ยผมเป็นคนที่ดูการ์ตูนเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ในยุคจีวันทรานส์ฟอร์เมอร์จีวันบับเบิ้ลบีมันจะเป็นรถเต่าครับซึ่งเราก็เป็นความทรงจำตั้งแต่เด็กว่าเฮียโตมาอยากมีรถเต่าบ้างวะอยากเป็นแบบพระเอกในเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็เป็นความคิดที่แบบฟูฟังมาตั้งแต่ป.2 ป.3พอสุดท้ายเนี่ยพอเราขึ้นประมาณสักช่วงม.2เราก็รู้สึกว่าเราอยากมีรถเต่าสักคันไว้ขับแบบเรานั่งจินตนาการตั้งแต่เด็กว่าถ้าวันนึงเราขับรถเต่าไปเยี่ยมน่าจะเท่เลยม.2เราก็เลยเริ่มเก็บตังค์เพื่อซื้อรถคันแรกพอเก็บตังค์ได้ประมาณ3ปีครับจากม.2ก็จนประมาณตอนวันเกิดเนี่ย อายุ17ม.5ขึ้นม.5ก็อายุ17ก็ได้ทำการซื้อคันนี้เพื่อเป็นของขวัญเกิดให้ตัวครบรอบ17ปีรถคันนี้นะครับชื่อคุณลุงขาบดำขาบดำเนี่ยมาจากชื่อสีของรถสีรถเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งคนโบราณคนสมัยก่อนเขาเรียกคนว่าสีขาบดำครับแล้วก็คันนี้ก็เดิมๆสแตนดาร์ดเลยเครื่องก็เป็นเครื่อง 1,500 เป็นเครื่อง HH ส่วนของแต่งภายรถมันก็จะมีวัดรอบใส่วัดรอบใส่ด้ามเกียร์ MP ครับแค่นั้นเป้าหมายในอนาคตเนี่ยก็คงดิสเบรกหน้าครับแล้วก็ทำเครื่องเป็น 1,700 เนี่ยใส่คาบู2ลิ้นตั้งกลางทำพอร์ตคู่ในการจ่ายอะไรพวกนี้แล้วก็มีไมค์พวกไอ้วัดโวลต์วัดแรงดันน้ำมันเนี่ยวัดความร้อนเขาเรียกว่าให้มันดูซิ่งหน่อยแล้วก็เปลี่ยนพวงมาลัยส่วนล้อหลังก็คงจะไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วก็ล้อหน้าก็เหมือนเดิมแล้วก็โหลด2นิ้วหน้าประมาณเสน่ห์ของรถเต่าแหละครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการออกแบบนะมันเป็นรถเต่าสำหรับผมเนี่ยผมเห็นมันมาตั้งแต่เด็กในการ์ตูนแล้วผมก็เห็นมันมาเรื่อยๆเห็นแบบตั้งแต่แบบตาหวานตาตั้งเรารู้สึกว่าคนออกแบบนี่แม่งเก่งมากนะที่แม่งออกแบบรถให้ดูอมตะได้ไม่ว่าจะผ่านไปแบบ70ปีแม่งก็ยังดูไม่เก่ามันยังดูเป็นแบบดูเป็นรถที่ดูแบบมีเสน่ห์ในตัวเองคือทุกวันนี้คุณมองไปบนถนนอ่ะคุณไม่มีทางเจอรถคันไหนที่รูปร่างเหมือนรถเต่า